สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนสบายดีเด้อสบายดีสร้างตัดหยิบเมื่อทุกคนโดยสบายดีลูกศิษย์เมื่อทุกคนเนาะโดยอาจารย์วันนี้อาจารย์มาไลฟ์อยู่ที่เพจเด้อก็อยากโปรโมทเพจตัวเองเนาะเพราะว่าเพจนี้มันเป็นวงกว้างก็เฟซบุ๊กท่านเพื่อนเต็มอาจารย์ยังบ่มีเวลาแม่แต่จะไปลึบเพื่อนเฟซที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดหยิบเฮานี่นะว่างๆอาจารย์จะไปลึบโดยแล้วเพราะว่ามีนักเรียนใหม่เข้ามาตลอดและอาจารย์ก็จะหับเอานักเรียนใหม่คนใหม่ที่มีความสนใจทางด้านการตัดหยิบของเฮานี่โดยสบายดีเด้อนางแซงโดยนักเรียนผู้ใดเข้ามาและพิมพ์คำทักทายสบายดีอาจารย์เด้อจึงจะฮู้ว่าได้เรียนหรือบ่โดยรายงานตัวแด่โดยเพราะว่ารายนี้อาจารย์เสนอหัวข้อก่อนเลยเด้อรายนี้อาจารย์จะมาซ่อนเสื้อแค้นหายเสื้อไหมแค้นหายอาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์จะซ่อนตัวใดเนาะอาจารย์มักเอาแบบออกมาให้จุน้องเบิ่งเลยเอาตัวจริงที่อาจารย์ใส่นี่อันนี้นี่ก็เป็นไม่มอนเด้ออาจารย์มักอาจารย์มักสไตล์ลิ้นสไตล์ผู้ใดมักความทันสมัยอาจารย์เอาตัวตนของอาจารย์ออกมาซ่อนออกมาเผยแพร่ให้จุน้องให้นักเรียนให้คนรุ่นล่างรุ่นน้องแล้วก็เอายังเอาไว้เป็นที่ระลึกจารึกไว้ไล่ไล่ทุกไล่อาจารย์บ่ลึกอาจารย์เฮ็ดไล่เพื่ออาจารย์จะจารึกไว้และหลายปีวันหน้าอนาคตนักเรียนมาเบิ่งหรืออาจารย์มาเปิดเบิ่งโดยเป็นการสร้างคุณงามความดีโดยอาจารย์ก็มีแต่สิ่งนี้อาจารย์บ่คิดยังไล่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ประสบผลสําเร็จระดับ1ทางด้านการตัดหยิบแล้วอาจารย์ก็ทำมาห้ากินอันนี้อาจารย์เอามาทำมาห้ากินแล้วได้ดีกว่าอาจารย์เคยเฮ็ดไล่อาชีพคือกันผ่านมาอาจารย์ค้าขายเป็นแม่ค้าได้ขายดีที่สุดได้ขายดีแท้ๆยอมครับผู้ใดอยู่ร่องพระบางนี่จะรู้จักอาจารย์ขายแฟชั่นผู้หญิงเครื่องแฟชั่นวัยรุ่นแฟชั่นทันสมัยวัยรุ่นแล้วอาจารย์มีความชำนาญทางด้านแฟชั่นแล้วนะแล้วอาจารย์บ่มีเงินเก็บจักเทื่อบ่เป็นความจริงเด้อบ่มีเงินเก็บจักเทื่อค่ายดีอาจารย์มุ่นไปมุ่นมามันบ่แม่นยังอ่ะเฮาไปต่างประเทศตลอดเฮาไปเห็นต่างประเทศเนาะไปเห็นคนไทยเข้าเป็นยังเข้ารวยหั่นน่ะเข้ามีเข้าผลิตเองอ่ะเข้าใจบ่เข้าผลิตเองแล้วเข้าจึงรวยเข้าจึงมีเงินเก็บประกอบกับการใช้การบริหารเงินแด่อาจารย์เคยเป็นคนจ่ายได้ละจ่ายได้ละจ่ายห้าได้หลายแต่บ่มีเงินเก็บอาจารย์ตัดสินใจค่าแต่อาจารย์มาเฮ็ดอาชีพนี้อาจารย์เฮียนได้ไหวอันนี้เป็นความรู้หมดเลยเด้อสำหรับนักเฮียนหรือคนผู้ใดมีความสนใจทางด้านออกแบบเสื้อผ้าและการตัดหยิบอาจารย์จะบอกหัวใจให้เลยของอาชีพนี้นะถ้าใครสนใจนะหัวใจของการออกแบบตัดหยิบอาชีพนี้สิก้าวไปไกลมันบ่แม่นว่าเริ่มละเป็นเฮียนเท่านี้ละเป็นเฮียนผู้นั้นเฮ็ดละเป็นบ่มันมาจากตัวเองของเฮาแดอาจารย์มีต้นทุนชีวิตที่ว่าแต่น้อยแม่อาจารย์เซลผ้าอาจารย์เคยหยิบสวยแล้วบัดนี้อาจารย์มามักเรื่องแฟชั่นแล้วอาจารย์มาขายอันนี้เป็นความฮู้เด้อเราสตอรี่อาจารย์นี่มันบ่แม่นว่าชูเจ้าบ่เป็นแบบนี้ชูเจ้าบ่เป็นคืออาจารย์บ่แม่นชูเจ้าต้องอิงตามความเป็นจริงของตัวเองอันนี้กำลังจะเว้าเรื่องกาวไปสู่การออกแบบหลายคนตัดหยิบงามแต่ออกแบบบ่เป็นหั่นน่ะฟังไว้เป็นความฮู้สัญญอดที่บ่มีผู้ใดบอกจูน้องอันนี้บ่แม่นยังความรู้ทั้งชีวิตเอามาอัดใส่ไล่ซ่อนนักเรียนผู้ใดศรัทธาในตัวอาจารย์
ให้แล้วให้มีความอดทนพยายามคันผู้ได้ศรัทธาอาจารย์น่ะจะฟังไรอาจารย์มักอาจารย์แล้วจะฟังไรฟังทุกคำเว้าที่อาจารย์เว้ามามันแมนชีวิตจริงแมนความฮู้ล้วนๆแมนจักใจจริงของอาจารย์ที่จะยักจะบอกเอาตัวจริงมาบอกเลยการอาจารย์สอนนักเรียนเป็นยังเข้าเป็นไหวเป็นยังเข้าเก่งเป็นยังเข้าจบไปแล้วเข้าบ่ได้มาวุ่นวายอาจารย์แล้วย้อนยังอาจารย์บริสอนแบบสอนน่ะนักเรียนผู้ได้มาเรียนนําอาจารย์คอนเฟิร์มเลยเด้ออาจารย์บริสอนแบบสอนเด้ออาจารย์สอนแบบให้สู่เจ้าเป็นเลยเองถามอาจารย์ถามสู่เจ้าคืนน่ะให้สู่เจ้าคนคิดอาจารย์สอนให้สู่เจ้าเป็นมืออาชีพอ่ะย้อนยังย้อนอาจารย์เป็นคนที่เฮียนฮู้เอาเองเป็นคนมักเฮียนฮู้เอาเองแล้วอาจารย์นะเอาเทคนิคของตัวเองที่เฮียนฮู้ได้เองนะมาซ่อนสู่เจ้าบ่แม่นว่าซ่อนอีหยังก็บอกเบิ่นน่ะสู่เจ้าออกจากอาจารย์สู่เจ้าบ่เก่งสู่เจ้าเฮ็ดบ่เป็นเพราะฉะนั้นอาจารย์ซ่อนว่าแล้วน้องคิดว่าแนวใดให้อาจารย์บอกให้สู่เจ้าเฮ็ดเองก่อนบางคนบ่เข้าใจอาจารย์เนาะอาจจะคิดว่าอาจารย์บ่อยากซ่อนหรือว่าอาจารย์คิดค้านแต่หลังจากสุเจ้าจบไปแล้วสุเจ้าคิดทั้งอาจารย์บอนว่ายังเราเฮ็ดแนวนั้นแหละเนาะเฮาจึงเก่งอาจารย์บ่เฮ็ดทุกอย่างให้สุเจ้าเบิ่งเด้อบอกเลยแต่ตัวแบบนี้เครื่องนี้สี่มือนี้ให้เบิ่งให้เฮียนฮู้เอาเองอันมาเฮียนอยู่นี่น่ะเฮียนแต่วิธีสร้างเสื้อประกอบเสื้อให้เป็นตัวครบทุกแบบแล้วก็ทุกขอครบขอ13ข้อแม่นแม่ข้องทีมาข้องเสื้อไหมเฮาเสื้อทุกประเภทบ่แม่นแต่เฉพาะแต่เสื้อไหมเสื้อทุกประเภทข้องเสื้อนุ่งหั่นน่ะมันแยกมาจาก13ข้อนี้จุเจ้าจบ13อันนี้มาเฮียนเอาหลักสูตรซื่อๆเดือนเดียว13ข้อเฮ็ดจบสู่น้องจบออกไปในส่วนนี้แล้วไลฟ์สอนอาจารย์ปกติมีตลอดอยู่นี่ได้แล้วสูตรอาจารย์ซ่อนตามสูตรอาจารย์เท่านั้นบ่ได้แม่นว่าเว้านี่บ่ได้แม่นว่าอยากให้มาเฮียนแต่สูตรอาจารย์บ่สูตรใดที่คล้ายๆก็เฮ็ดได้ผู้ใดมีเงินน้อยมีทุนน้อยมีพื้นฐานแล้วซื้อปึ้มบ่แพงซื้อปึ้มสูตรไปแล้วไปเฮียนเองอยู่ Facebook ซึ่งวิธีนี้แม่นวิธีที่ได้เปรียบที่สุดของการเฮียนการซ่อนอาจารย์เลยก็คือทุกคนเฮียนได้เท่ากันอยู่ในไลฟ์ซ่อนนักเฮียนพักตัวจริงคือการเข้ากันมาเฮียนแต่น้อยเดียวเพียงแต่ว่าบกขักใจเข้าต้องได้มาเอาตัวจริงแล้วเข้าจึงดีใจมั่นใจตัวเองออกไปอันนี้ก็มีอันนี้ก็แมนการที่ว่าได้เปรียบจุดดีบอนว่าเห็นตัวจริงของอาจารย์จะมีความมั่นใจกับตัวเองออกไปแล้วประเภทหนึ่งวิธีหนึ่งก็คือที่เป็นอยู่แล้วซื้อปึ้มไปเหียนอยู่นี่บทเหียนระดับเดียวกันวิธีเดียวกันสูตรเดียวกันเป๊ะอาจารย์สอนทุกคนอาจารย์มาเหียนอาจารย์จะบอกว่าสอนให้แต่เป็นอันดีอันงามไปเฮ็ดเอาเองเพราะว่ายังความงามมันอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละผู้ใดมักงามก็สะแวงเอามีซ่อนบักหลายๆซอกหูถามเอาอาจารย์ก็เหียนมาจากบัดนั้นบ่มีไผจะเป็นล่อนตลอดซ่อนเจ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างซ่อนเป็นตัวเสื้อน่ะดีแล้วแล้วก็ทยอยมาถามเทื่อละเคล็ดลับโดยนักเหียนลูกศิษย์แต่ละคนช่วยแชร์ช่วยอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ยังให้แชร์แล้วเที่ยวนี้เพราะว่ายังอยากให้คนที่เข้ายักไดเข้าบ่เข้าใจไลนี้อาจารย์จําเป็นออกมาบอกจําเป็นที่สุดเด้อไลนี้อาจารย์จึงออกมาซ่อนที่จริงเครื่องอาจารย์ล่ายเวียกอาจารย์ล่ายอาจารย์จะเคลียร์พวกนี้ให้มันแล้วแต่จําเป็นออกมาบอกในหนึ่งสําหรับคนใหม่เพราะว่ายังมีนักเรียนใหม่หลายคนที่บ่เข้าใจผู้ใดบ่เข้าใจแนะนําให้ไปฟังไลฟ์แต่ละไลฟ์หั่นอาจารย์จะอธิบายบทเรียนวิธีการของเฮาอยู่หั่นโดยขอบใจหลายๆเด้อสําหรับคนที่แชร์แล้วขอบใจหลายๆโดยสําหรับคนที่แชร์เด้อโดยอาจารย์จะบอกบันนี้เลยวิธีที่เฮียนกับอาจารย์ที่ได้รับผลดีที่สุดเฮ็ดตามอาจารย์บอกเฮ็ดยังบอกเลียวซ้ายเลียวบอกเลียวขวาเลียวถ้าสุเจ้าสงสัยในตัวอาจารย์ว่าอาจารย์จะบ่บอกสุเจ้าหมดน่ะไม่ขอสุเจ้าจะบ่เก่ง
เว้าตรงๆความระแวงตัวนั้นมันลึกความเก่งสู่เจ้าไปแล้วอืมอาจารย์จึงว่าบ่ต้องการบ่ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่ามีหยังอาจารย์ต้องการว่าให้คนนั้นน่ะได้รับอืมได้เข้าใจให้คนที่เขาเจ้ามักอาจารย์แท้ๆศรัทธาแท้ๆน่ะแชร์ไปอืมจะให้มาแชร์เอาใจมันยังบ่แต่ผู้ที่มักแท้ๆตั้งจิตจูน้องตั้งจิตจูน้องแชร์ออกไปมันก็จะไปเจอผู้ที่ยักใดแท้ๆน่ะเข้าใจเห็นคือกันอืม Facebook ของอาจารย์หรือเพจของอาจารย์น่ะต่อไปอาจารย์จะเลือกเอาแต่ผู้ที่มีความสนใจทางด้านแฟชั่นทางด้านพัฒนาอาชีพนี่พวกที่บ่มยุมาเนี่ยอาจารย์จะลึกหมดจงเจ็บพวกสำคัญแล้วเฮาจะดำเนินธุรกิจไปด้วยกันอาจารย์ยักบอกหลายอย่างอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์คิดว่ามาซ่อนเรื่องเฮ็ดเสื้อก่อนมีนักเรียนใหม่ที่บ่มีความเข้าใจเรื่องสุดอาจารย์ซ่อนมีหลายประเภทอาจารย์แยกเป็นคอร์สอาจารย์เว้าบนนี้เลยแยกเป็นคอร์สแล้วโดยจะเป็นว่าเสื้อคอร์สเสื้อเฉพาะเสื้อใหม่ครบแบบราคาสำหรับปีนี้5ล้านกีบสำหรับคอร์สเสื้อเฮียนจนพอใจทุกอย่างเฮียนจนพอใจแล้วก็สิ้นหันล้านกีบพักตัวจริงสิ้นจะแถมสเกิร์ตกระโปรงแล้วมีหลายคนที่เว้าว่าเขาบ่เข้าใจอาจารย์จะอธิบายค่อยบ่เฮียนเสื้อไหมดอกมันยากค่อยเฮียนอันง่ายๆเป็นสุดหนึ่งอันสุดฮะน่ะจะอธิบายบนนี้ให้แจ้งให้ทุกคนฮู้เลยเด้อสุดฮะน่ะก่อนเจ้าจะสร้างสุดใดเนี่ยเจ้าต้องเฮียนป.1 ป.2 อันสุดนั้นแม่นป.3 เจ้าสำเร็จเสื้อครบแบบละเอียดแล้วงามแล้วครบทุกโหมดเจ้าไปเหียนสเกิร์ตกับสิ้นสุดมันที่มาคำว่าสุดมันแม่นซ่องมันแม่นเป็นสุดเสื้อกับสิ้นเสื้อกับกระโปรงประกอบกันเข้าใจบ่ผู้อื่นเขาอยากได้เงินเข้าบ่บ้องแนวนี้ให้จูน้องเขาเก็บแต่ละอันแต่ละอันจนค่อยมาซ่อนสุจ้าแต่ละอันแต่ละอันแต่อาจารย์นะบอกให้สุจ้าไปเฮ็ดเองเป็นผู้ที่มันเก่งนะผู้ที่มันจะได้นะมาเหียนเสื้อครบแบบเป็นแล้วแจ็คโมดเป็นหมดเหียนสเกิร์ตกระโปรงสิ้นสุจ้าไปประกอบเป็นสุดเอาเองประกอบกับการเซตหน้าอาจารย์ท่ามเทคนิคท่ามเคล็ดลับของโมดแต่ละโมดเอาแบบได้อาจารย์บอกแบบนี้แต่ว่าบางคนยังบ่คักยักเฮียนเองยักเฮียนทุกอย่างยักเฮียนสุดลาตีที่อาจารย์สอนให้ได้คือกันโดยพิเศษตัวอีกตังห้าตัวเป็นเฮียนเพิ่มตัวนั้นน่ะจบเสื้อจบสิ้นสเกิร์ตมาบำลุงสุดลาตีอาจารย์บอกตัวนั้นจะเป็นตึมเงินอีกน้อยหนึ่งจะเป็นพิเศษให้แบบนั้นเนาะอันนี้อาจารย์อธิบายที่มาของสุดลาตีที่ว่าเห็นอาจารย์โพสต์แล้วยากใดยักเหียนยักเหียนแต่สุดนะมันต้องได้ผ่านป.1 ป.2 มาก่อนสุดนั้นแม่นป.3โอเคเนาะเข้าใจเนาะผู้ใดเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจให้อาจารย์แด่โดยเมื่อนี้เราจะมาซ่อนเสื้อไหมแค่ไห้แบบที่อาจารย์นุ่งนี่เป็นแค่ไห้ว่าเออมันเฮ็ดแบบได้มันคือนุ่งสบายมันคือเข้าขิงมันสบายหัดลายเกินไปก็โบคักล่มลายก็โบคักเทคนิคของเสื้อแค่นไห้นี่เฮาต้องเฮ็ดแบบได้มันจึงพอดีเฮาอาจารย์จะบอกอาจารย์ซ่อนวิธีแต่อาจารย์อธิบายมันเคล็ดลับได้มีหลายคนนะขี้ค้านฟังไลฟ์สดแต่ว่าบ่เก่งย้อนหยังไลฟ์ซ่อนค่อยเว้าไปนี่มันค่อยเอาความฮู้เอาวิธีมาบอกหมดแล้วตั้งใจฟังโลดบ่ได้บังคับให้มาฟังมักแล้วก็ฟังเอาเองเก่งเองฮู้เองบอกหมดมีไพ่บ่จะมาบอกแบบนี้หลายคนที่บ่เก่งฮะน่ะย้อนเข้าฮะน่ะเองบ่ต้องมาเว้าขวัญอาจารย์เก่าให้ค่อยฟังผู้ใดที่เข้ามาฮะน่ะผู้ใดที่มาใหม่บ่ต้องมาเว้าขวัญอาจารย์เก่าบ่เอาบ่มักเพราะว่าหยังค่อยกับเป็นอาจารย์ผู้นึงและอีกอย่างนึงนะความเก่งน่ะมันบ่ได้อยู่ที่ว่าเขาบ่อยากบอกหรือเขาบ่อยากสอน
เจ้าก็เห็นว่าเข้าเป็นแนวได้เจ้าก็ยังไปเห็นนําเข้าและอีกอย่างนึงน่ะเข้าซ่อนสุดข้องเข้าแล้วเข้ากบประกอบซ่อนสอกประกอบได้เสื้อแล้วอันเก่งอันงามเจ้าต้องมาศึกษาเอาเองบางคนเฮียนบ่ใส่สิโดนน้อยเดียวหนึ่งมาห้าว่าอาจารย์นี่บ่งามๆตัวเองนี่บ่งามเป็นไปบ่ได้จุน้องความงามมันอาศัยประสบการณ์คืออาจารย์โซสิได้ซํานี้อาจารย์จักทอได้ลองผิดลองถูกวิชานี้แม่นวิชาที่ผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้บ่แม่นว่าอาจารย์เก่งแล้วเจ้าน่ะไปเฮียนนี่เดียวจะเก่งนําบ่เจ้าต้องเฮ็ดเจ้าผ่านตัวใดเจ้าจึงได้ตัวนั้นหมดได้คือกันเจ้าบ่เคยเฮ็ดเจ้าก็บ่เป็นอันนี้เฮ็ดแทนกันบ่ได้ซ่อนกันบ่ได้แต่ว่าบอกให้เข้าใจแล้วไปเฮ็ดเอาเองอันผู้ใดมาเฮียนมักเทคนิคการเฮียนแบบออกไปเราเป็นตัวของตัวเองเลยเฮ็ดเองได้ไปเองได้โชคดีซําใดแล้วมีอาจารย์นี้เราปรึกษาโทรไปผู้ใดเป็นลูกศิษย์อาจารย์โทรมาได้ตลอดเวลาถ้าอาจารย์สะดวกลมเรื่องเครื่องวิธีเคล็ดลับทุกอย่างอาจารย์บอกหมดถ้าบ่ทันก็ว่าบ่ทันท่านอาจารย์บอกหมดแม่นนิสัยของอาจารย์อยู่แล้วอันนิสัยแต่ตัวนี้นี่น่ะคือจูน้องเห็นอาจารย์ไล่ไล่ไล่ผ่านมามันก็แม่นนิสัยแท้ๆของอาจารย์นั่นแหละก็ย้อนว่าอย่างโลกเฮามันพัฒนาไปเรื่อยๆอาจารย์เป็นคนบ่ยอมตกยุคมาระยะปีนี้ยุคนี้พัฒนาเข้ามาโลกออนไลน์ไล่ชีวิตคนอาจารย์ก็เอาอาชีพอาจารย์เข้ามาหมักแดดลิ้นเฟซทุกวันทำอิดกระโพดไปมวนมวนมวนลิ้นมวนลิ้นโพดไปโพดมาได้เงินนั่นแหละอาจารย์จะว่าผู้ใดบ่อยากตกหยุกยาสุภาษไรนี้ผู้ใดบ่อยากตกหยุกลั่งโควิดนี่นะยาสุภาษไรนี้ถ้าผู้ใดอยากเหียนเป็นพิเศษเรื่องอันอาชีพนี้เข้าออนไลน์แบบได้จึงจะปังจึงจะได้เงินอาจารย์เฮ็ดมาแล้วอาจารย์จะซ่อนให้อันนั้นพิเศษเด้อเสียเงินไม่เดียวอ้าวซ่อนตัดยิบแล้วซ่อนนิสัยหาเงินอีกเทคนิคหาเงินอีกแม่นบอกให้หมดอาจารย์มีเท่าใดอาจารย์ถ่ายทอนหมดให้หมดมักแล้วก็เซตมาเป็นการพิเศษเพราะว่าอาจารย์อยากซ่อนก็เห็นหลายคนเก่งแต่บ่ฮู้เฮ็ดบ่มีไผฮู้เจ้าเจ้าบ่ฮู้เฮ็ดบ่มีไผฮู้เจ้าเจ้าบ่ฮู้หาเงินเก่งลาลานั่นแหละอาจารย์จะบอกให้มีเคล็ดลับแต่ว่าบ่เป็นหยังอันนี้อาจารย์ก็บอกไปคร่าวๆไปซั่นเพราะว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นอยากบอกอยากให้ได้เงินอยากให้ลูกศิษย์รวยบ่แท้ๆบ่นั้นแหละโอเคเนาะผู้ใดอยากเรียนแล้วพิมพ์คําว่าอยากเรียนให้อาจารย์ได้บักไล่ๆอันที่อาจารย์อยากบอกแต่ว่าอาจารย์ทยอยเว้าเท่าน้อยอาจารย์พยายามที่สุดแล้วเด้อที่ว่าอยากให้จูเฮานี่นะก้าวไปด้วยกันอาจารย์บ่เห็นผู้ใดมาเฮ็ดแบบนี้แบบอาจารย์นี่เข้าใจอ่ะอาจารย์เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าดีไซเนอร์เครื่องไหมเครื่องนุ่งเครื่องแฟชั่นที่มาอาจารย์มันก็ลายเด้สู่อาจารย์จะมาซ้ํานี้เด้อาจารย์ค่ายกิฟต์ช็อปค่ายเกิบค่ายกระเป๋าค่ายเครื่องนุ่งมาแล้วเด้สิ่งที่อาจารย์เฮ็ดผ่านมาเป็นสิ่งที่เวียกที่สุดจริตหมดอาจารย์เป็นคนที่ยืนหยัดด้วยตนเองหาเงินด้วยตนเองอาจารย์ก็เลยเสียดายความรู้เสียดายประสบการณ์ชีวิตเอามาบอกจูน้องก็เห็นว่าหลายคนก็ยังมีปัญหามีติดไปบ่ได้ไปบ่สุดย้อนแนวนี้สุดๆแล้วอาจารย์ก็เลยบ่เป็นหยังดอกผู้ใดอยากฟังก็ฟังผู้ใดบ่อยากฟังก็อย่าบ่เป็นหยังเอาเป็นความฮู้มักละสไตล์แบบแนวนี้ก็มาเฮาเว้าแต่ความจริงสัจธรรมความจริงก็คือธรรมชาติหั่นแหละมีผู้นึงบ่เข้าใจแซดมาว่าสัจธรรมแม่นหยังเอาผู้ใดพิมพ์เด้อนักเรียนแต่ละคนเข้าคําเข้าใจของตัวเองสัจธรรมแม่นหยังอาจารย์จะบอกอยู่นี่แหละแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนสัจธรรมแม่นยังฮะนะอาจารย์ท่านน่ะตามอาจารย์เห็นฮู้มานะสัจธรรมนะแม่นธรรมศาสตร์แม่นความจริงไปตามธรรมศาสตร์เฮาสร้างอันใดแล้วเฮาได้ค้นหับตัวนั้นอันเฮาเว้ามาแม่นอันที่มันเป็นไปได้บ่แม่นอันปั้นแต่งขึ้นมา
อันนั้นแหละกฎสัจธรรมแห่งความจริงดำรงชีวิตนำแบบนี้ได้แน่ๆอาจารย์ปีนี้อาจารย์ตื่นหูไล่สิ่งไล่อย่างเพราะอาจารย์เข้ามาลงออนไลน์อาจารย์เหียนโดยมักตัวได้เหียนอาจารย์ก็เลยเข้าใจระดับหนึ่งชีวิตในโลกออนไลน์นี่มันเปลี่ยนให้อาจารย์เป็นชีวิตใหม่เลยบ่คืออาจารย์แต่ก่อนบ่คือผู้เก่าที่ค่ายเครื่องแฟชั่นนั้นแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์เป็นคนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนหมดอาจารย์ย้ายบอนอยู่ย้ายสถานที่ความคิดอาจารย์ก็เปลี่ยนย้ายเวียกเปลี่ยนเวียกทุกอย่างอาจารย์เปลี่ยนแล้วก็จะก้าวไป5สิ่งที่ดีกว่าตลอดผู้ใดมักแบบนี้เราก็ติดตามอาจารย์อาจารย์มีอันดีๆอันใดก็บ่แม่นแต่กันตัดหยิบก็บ่ได้ว่ายักอวดไปซ่อนเรื่องอื่นเว้าแท้ๆก็คืออาชีพตัดหยิบนี่นะมันยังบ่ได้มันบ่ได้แม่นว่าแนวที่แท้ๆคล่องลึกๆส่วนเป้าหมายอาจารย์ได้แต่อาจารย์ก็ยังสามารถเฮ็ดได้อาจารย์สามารถมาซ่อนจุน้องได้อันแท้ๆของอาจารย์แม่นออกแบบอาจารย์มักออกแบบเสื้อผ้าออกแบบเครื่องนุ่งทันสมัยแล้วอาจารย์มาเฮ็ดอันนี้เพื่อยังผู้ใดเฮ็ดก็บ่ได้ใจค่อยออกแบบได้แล้วค่อยไปเฮ็ดอยู่ใส่ก็บ่ได้ใจค่อยแล้วค่อยก็เลยมาเรียนให้มันเป็นค่อยเฮ็ดเองแต่เรียนให้มันเป็นอาจารย์จะคนไปอันคักแท้ๆมันแม่นแบบได้เป็นต้องเป็นให้สุดแล้วอาจารย์มาประกอบมาเนี่ยหลายคนเขาเจ้าว่าเขาเก่งกว่าอาจารย์เนาะเขายังบ่ออกมาสอนเขาเก่งกว่าเขายังบ่โฆษณาตัวเองแบบนี้แม่นตัดหยิบผู้ใดก็เก่งผู้ใดเฮ็ดได้หมดแต่อาจารย์แสดงความสามารถของอาจารย์นี่น่ะแม่ไอเดียของแต่ละคนบ่คือกันนักเรียนทุกคนก็เก่งได้หมดทุกคนแต่ไอเดียของแต่ละคนบ่คือกันและอันนี้แม่นการเก่งทางด้านตัดหยิบแล้วก็ไอเดียของอาจารย์มีหลายคนปองมาจับผิดอาจารย์นะที่อาชีพเดียวกันนะมาเบิ่งฮอดบ่เรียบวันใดว่าแท้ๆเด้อตั้งใจให้เรียบมันก็เรียบเครื่องซื่อมือเฮาเฮ็ดได้ตัวได้เฮาตั้งใจเฮาเรียบตัวได้เฮาฟังมันก็บ่เรียบทุกคนเป็นแบบนี้ตั้งใจแท้ๆงามเรียบว่าแท้ๆอันนี้ว่าเป็นความจริงอันที่บ่เรียบฮะนะบ่แม่นว่าเจ้าบ่ฮู้ดอกเจ้าบ่ลงมือเฮ็ดซื่อบ่ฮู้ก็ต้องมาถามบอกให้แล้วลงมือทุกอย่างอยู่ที่การลงมือเฮ็ดฮู้ซําใดก็ยาเจ้าบ่ลงมือเฮ็ดเองน่ะเจ้าบ่ได้เจ้าบ่เป็นและการที่มาของการออกแบบเป็นยังจึงสร้างออกแบบเครื่องหมดใหม่ได้ตลอดเพราะว่าอาจารย์เป็นคนมักบ่มักนำโมดไพ่บ่มักก๊อปปี้ไพ่สิ่งที่เห็นไปแล้วมีแล้วค่อยบ่เฮ็ดเด้องามค่อยเบิ่งได้บ่แม่นบ่เบิ่งเด้ออันนี้อาจารย์บอกเทคนิคการออกแบบให้จูน้องเลยอาจารย์เบิ่งหลากหลายโมดแต่อาจารย์เบิ่งเป็นบทเรียนและอาจารย์จะมาประกอบเองของอาจารย์ออกมาเป็นโมดที่แตกต่างนั่นแหละนั่นอันจุดนี้เป็นจุดที่หลายคนเข้ายอมยอมแพ้อาจารย์ก็คือไอเดียเข้าใจเนาะแล้วอาจารย์จะมาซ่อนจูน้องนักเรียนแต่ละคนอีกไอเดียนะความคิดสร้างสรรค์แปลภาษาลาวนะความคิดแตกต่างความคิดสร้างสรรค์แล้วออกแบบบ่เป็นโอ๊ยอาจารย์เราเต็มเก่งเด้เรามีพรสวรรค์เราจะออกแบบเป็นคิดอันนี้ผิดถ้าใจน้องมักซะย่างยากมีไอเดียมานี่จะบอกให้ทีมาข้องกันสร้างไอเดียนะสุเจ้าต้องได้เหียนบ่เป็นวันนี้สุเจ้าก็เป็นวันหน้าผู้ใดมักแบบนี้ผู้ใดก็ได้นะผู้เฒ่าผู้แก่ลุงป้านาอาทียังให้ลูกหลานดีแท้อาจารย์ยังอยากสร้างอันเด็กน้อยพุ่นน่ะเห็นบ่เด็กน้อย4 5ปี5 6ปีเขาจะมักแฟชั่นบอกเข้ามาเหียนมาฟังปลูกฝังเข้าแต่น้อยๆนี่อาชีพนี้อาชีพนี้ดีเด้งามอาจารย์พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าดีหาเงินได้
อาชีพแม่ย่าแม่หญิงแล้วสมัยนี้นะโลกออนไลน์มันมาแห้งโควิดแล้วนี่โควิดช่วงเขาเก็บตัวนี่ฮานแต่ละฮานปิดมาเฮ็ดอยู่เหือนอาจารย์ก็ยังคงคือกันว่าคนพวกที่มีฮานแล้วพักผ่อนอยู่เหือนเข้าใจบ่ว่าเจ้าสามารถเฮ็ดอยู่เหือนได้อันนี้มันเป็นจุดดีมันบังคับให้เจ้ามาเฮ็ดอยู่เหือนได้อื้อทุกคนน่ะบ่เข้าใจดอกมันบ่จนมุมน่ะมันบ่มีตัวบังคับน่ะเดี๋ยวนี้บางคนนะเข้าใจไประดับนึงแล้วเด้อบ่ไปเซาฮานเด้อหลังโควิดน่ะบ่ไปเซาฮานเฮ็ดอยู่เหือนก็ได้เงินอื้อนี่อาชีพเฮานะเจ้าเฮ็ดดีเฮ็ดงามซะอย่างเจ้าเฮ็ดอยู่เหือนโลดบ่ต้องไปเปิดฮอกเปิดฮานฮานอยู่ที่หน้าจอนี่เข้าใจบ่อันนี้แม่นวิธีที่หาเงินที่ดีที่สุดที่ให้เงินมาหาเฮาที่ทันสมัยที่สุดแล้วบอกอีกอันหนึ่งฮิปมาเหียนพัฒนาสี่มือดีๆแล้วโควิดเห็นบ่โควิดเขาเจ้าโจงานดองงานสร้างสรรค์แล้วโฮบอกว่าแล้วโควิดนี้น่ะคนมันจะใช้เครื่องซ้ำใดน่ะคนมันจะนุ่งซ้ำใดน่ะแม่นบ่แล้วโควิดจัดดองแล้วโควิดเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้สล่องกันปาร์ตี้กันเกี่ยมสี่มือไว้โลดถ้าผู้ใดสลัดเก็บเอาไปเฮ็ดอันนี้มาบอกละเด้อแต่ละอย่างเป็นความฮู้เด้อแล้วอาจารย์เว้ายังอีกจักหน่อยหนึ่งแล้วจะสอนมาอะไรใดก็บักฟาวฟาวโดยก็อาจารย์ขั้นอาจารย์บ่ไลตอนเช้าแล้วอาจารย์แรงมาอาจารย์เมื่อยแล้วเป็นคนบ่มีแห้งหลายบ่แท้ๆเวียกเบานี่เฮ็ดได้ตลอดแต่อาจารย์เป็นคนบ่เป็นแบบผู้หญิงแท้ๆนี่นะบ่เฮ็ดเวียกหนักอาจารย์บ่กินซีนหลายเด้อมันที่มาหลายอย่างอาจารย์เป็นคนกินผักกลัวซีนหั่นน่ะแล้วอาจารย์ก็เลยเป็นคนที่กินซีนหลายนี่มันมีแห้งหลายเนาะแต่อาจารย์เป็นคนที่บ่ค่อยกินซีนหลายกินผักหลายกว่าหั่นน่ะอาจารย์มาสังเกตแล้วอาจารย์เป็นหยังอาจารย์จึงบ่มีแห้งคืออันผู้หญิงบางคนแข็งแห้งขยะขนาดนั้นน่ะแต่อาจารย์นั้นก็บ่เป็นหยังอาจารย์ก็มักแบบนี้ตอนแรงแล้วจะเมื่อยจะเพียแล้วอาจารย์จะบ่ค่อยออกมาไลฟ์สอนแต่อาจารย์สอนอาจารย์จะไลฟ์แต่ตอนเช้าๆนิดนึงคันกายตอนเช้าไปแล้วอาจารย์ก็บ่เกิดไลฟ์แล้วส่วนหลายจําเป็นแท้ๆอาจารย์จะออกมาไลฟ์โอเคเนาะมีแต่ว่ายากเหียนอันใดเขียนมาบอกเลยโดยงามเด้นะเศร้าน้อยปานนี้วะแม่นว่าขอบใจเด้อก็ต้องงามแล้วเนาะขอบใจเด้อขอบใจที่น้องเป็นได้สบายดีบ่โดยล้านอันนี้เป็นล้านเศร้าปานนี้รอเบียร์ยาวโดยเนาะแล้วก็บักหลายๆอย่างที่จะมาบอกค่ะนะเว้าแล้วก็ไปฮอดไส้แล้วก็ลืมไปแล้วเนาะลืมบทไปแล้วเนาะบ่ได้ตั้งใจจะมาบ่ได้อันที่จะมาซ่อนแต่ละเทื่อนี้บ่ได้เกี่ยมใบจักอย่างดอกเอาชีวิตตัวจริงมาเผยแพร่เห็นว่าบ้านเฮาคนลาวเก่งก็สิออกมาเฮ็ดไลฟ์สดซ่อนออนไลน์อาจารย์เห็นคนบ้านเฮาเก่งคนลาวเก่งสี่มือได้อาจารย์ไปเข้าสัมมนาจ้างเข้าเห็นเข้านะอันใดก็จ้างอันใดก็จ้างเห็นคนลาวเฮานะเฮ็ดเอาเองแต่งตัวก็เฮ็ดเอาเองตัดเครื่องก็เฮ็ดเอาเองแต่ว่าบ้านเฮานะเฮาเบิ่งโซเชียลเฮาฮู้หมดแต่ว่าเฮาคาดหยังคาดลงมือคาดบ่มีผู้นำพาแล้วเฮาจะไปเฮ็ดเฮาเรียนนําต่างประเทศอยู่อาจารย์ก็ศึกษาได้ว่าอาจารย์จะถ่ายทอดแบบใดนักเรียนจึงจะเข้าใจที่สุดกับบ้านเฮามันต้องสอดคล้องกับสังคมบ้านเฮาใดๆเจ้าสิไปกระโดดรถเต็นท์คือบ้านเข้านี่เกิดกับว่าพี่บาได้อาจารย์เว้าถึกบอกคันถึกพิมพ์คําว่าถึกให้ได้บ้านเฮามันยังบ่มันก็พัฒนาระดับนึงแต่มันบ่คือสังคมเขาฮิตของประเพณีเฮามันแตกต่างเขาเพราะฉะนั้นอาจารย์พยายามซอกวิธีที่ซอดคล้องกับบ้านเฮาประเทศเฮาให้มาซ่อนจูน้องก็คืออาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์เป็นแบบใดเนาะมีลูกน้อยอาจารย์เฮ็ดแบบใดมัน
อาจารย์ก็บ่ได้ว่าจะรวยจะอวดรวยหรือว่าจะทุกข์ยากหลายแต่ว่าอาจารย์จะให้เห็นคนรวยก็รับรู้ได้ฟังได้รวยซ้ําใดก็ยาชีวิตเจ้าก็ต้องกินต้องเฮ็ดต้องหานะเจ้าก็มีลูกคือกันนะทุกข์คือกันอาจารย์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ที่ทุกข์อย่าสู้น้อยใจค่อยก็มีลูกมีเต้าค่อยก็มีภาระค่อยก็เฮ็ดอาจารย์อยากพิสูจน์เอาตัวจริงเอาชีวิตจริงมาให้เจ้าน้องเห็นแล้วบ่ต้องน้อยใจกับตัวเองฮะน่ะเอาตามธรรมชาติตัวเองออกมาให้เจ้าน้องเห็นความพยายามต่อสู้ดำรงชีวิตเพื่อก้าวไปหาสิ่งที่ดีกว่าอาจารย์เป็นจะเป็นตัวอย่างให้เบิ่งโดยอันนี้แหละอันนี้เป็นจุดวิธีการอาจารย์มาเฮ็ดนี่น่ะอาจารย์คิดมาก็จะถ่ายทอดไปได้ให้นักเรียนเข้าใจที่สุดให้เข้ากับสังคมบ้านเฮาที่สุดก็คือเอาธรรมชาตินี่แล้วอันธรรมชาติเบื้องล่างนี่ผู้ใดก็เป็นคือกันหมดบ่มีผู้ใดจะเลิศรู้ช่วยรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีแต่ค่อยก็ค่อยเป็นคนมักงามบ่มักดอกแต่งตัวเอาแท้เอาว่าแต่ก็มักดูดีสินะเฮานี่ใส่เฮาเป็นคนดูดีแล้วเฮาเฮ็ดหยังมันก็ดูดีหมดอันนี้ว่าเป็นความจริงเฮาจะมายุมายะกันหยังดูดีอยู่มันมาจากข้างไหนอันนี้อาจารย์เอาสัจธรรมความจริงมาเว้าแล้วก็มาซ่อนมาเป็นตัวอย่างให้จูน้องมักแล้วก็เก็บเอาไปบางคนบ่มีเวลาก็เบิ่งน้อยนึงก็ได้เป็นประโยชน์แต่บางคนมีลูกมีล้านสนใจทางด้านออกแบบมีหลายเด้อมีหลายคนเด้ออาจารย์ฮู้แต่เข้าบ่ถึงอาจารย์เธอซื่อมีลูกล้านมักวิชานี้ออกแบบแต่บ่ฮู้เฮียนบ่มีผู้สอนดอกวิชานี้คันมีค่อยไปเฮียนมาแล้วต่างประเทศมีอยู่แต่ประเทศลาวค่อยบ่เห็นแล้วก็เลยออกมาซ่อนก็ย้อนบ่มีอาจารย์จึงออกมาซ่อนเครื่องลาวเนี่ยมันบ่นอกเนื้อคนลาวเฮ็ดบ่ต้องไปเฮียนอันต่างประเทศเฮียนอันของเขาหั่นน่ะเฮียนได้ของฮู้แต่เฮามาเฮ็ดของเฮาเองเป็นล็อกแบบเข้าบ่ได้บ่เข้ากับบ้านเฮาโอเคเนาะพร้อมเฮียนแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมเฮียนอาจารย์จะซ่อนให้แล้วมานี่โอเคเสื้ออันแค่นให้เด้อเสื้อไม่แค่นให้เด้อมันก็แตกต่างจากเสื้อธรรมดาเสื้อไม้ทั่วไปน้อยนึงน้อยเดียวบ่หลายแต่มันมีบ่อนแตกต่างหั่นน่ะแล้วก็อาจารย์จะบอกเคล็ดลับน้อยนึงโอเคเนาะฝอยหลายนักเรียนอยากถามหยังก็พิมพ์ลดบ่เป็นหยังอันสุดท้ายประสาทสัมผัสถึงนักเรียนนักเรียนพักตัวจริงนี่นะที่เรียนบ่จบอาจารย์บอกให้พักผ่อนหั่นน่ะมาเด้อวันที่11เดิมมาต่อให้มันจบมาเลยบัดนี้วันที่11เด้อเฮาจะเริ่มวันที่11เด้อทุกคนเลยวันที่11มานี่มาเรียนต่อให้มันจบโดยแล้วสําหรับนักเรียนใหม่ที่สนใจอยากเรียนนําภาคตัวจริงอาจารย์ประกาศไปเลยๆเปล่าๆว่าอาจารย์ปิดแล้วแต่ว่าอาจารย์เห็นมี 4-5 คนแหละแซดมาอยากเรียนภาคตัวจริงเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยากมาเรียนภาคตัวจริงผู้ใหม่น่ะอาจารย์จะหับตึมสุดนึงไปเอามาพร้อมกันกับสุดนี้นี่แล้วหลังจากจบสุดนี้แล้วอาจารย์จะครบสําหรับปีนี้อันบ่กําหนดเวลาแม่นหีบเอามาเอาหลักสูตรจบแล้วจึงแซดถามกันหรือเที่ยวมาก็ได้เที่ยวมาเรียนใหม่เรียนตึมอันเก่าหั่นน่ะอันบ่กําหนดเวลาแม่นตัวนั้นแต่สําหรับนักเรียนใหม่เด้อที่อยากเรียนหั่นน่ะมาได้เด้อโทรหาอาจารย์หรือแชทหาอาจารย์หรือฝากเบอร์ไว้อยู่ไลน์นี่อาจารย์จะติดต่อไปก็ได้โดยฝากเบอร์คอมเมนต์ไว้อยู่นี่โดยอาจารย์สิติดต่อไปนักเรียนใหม่เด้ออันนี้ฝากไปให้นักเรียนใหม่เลยนักเรียนที่จะอยากมาใหม่บ่ฮู้หยังเลยหั่นน่ะโดยมีแต่แบบนั้นเนาะภาษาสัมพันธ์ไปแนวนั้นเนาะโอเคเริ่ม second high ทุกๆไลน์เนาะอาจารย์ก็จะเฮ็ดแบบเก่าเพราะว่ามันสูตรเดียวกันสูตรเก่าอาจารย์จะซ่อนตั้งต้นมาเต็มตั้งต้นมาเลยอาจารย์จะซ่อนเต็มสับอิฐมาเลยแล้วก็มาบอกบอลแจ๊กมันหั่นซื่อนักเรียนพากันเข้าใจเพราะว่าผู้ที่เก่งที่เป็นแล้วหั่นก็ดีเบิ่งรีวิวเป็นการรีวิวผู้อันเฮ็ดใหม่หมดนี่นะเพื่อผู้ที่มาใหม่มีนักเรียนใหม่หลาย
ที่เขาอยากฮู้อยากเห็นนําเฮาอาจารย์จะตั้งต้นนักเรียนใหม่ก็เฮ็ดตามได้เลยนักเรียนเก่าก็รีวิวเบิ่งเสื้อแขนหายนักก็สิซ่อนนี่น่ะมันบ่แม่นว่าตัดละซ่อนได้ยังบ่ได้ซ่อนเสื้อแขนหายเถื่อและอีกอย่างนึงน่ะนักเรียนแต่ละคนบ่ใส่เฮ็ดเสื้อแขนหายพักตัวจริงมาเรียนเรียน13ข้อก็เฮ็ดแต่มีแขนแล้วก็บ่ถามเลยเรื่องเสื้อแขนหายบ่ได้มาเรียนอันนี้อาจารย์จะบอกเรียนอยู่นี้สำหรับผู้ที่ยังบ่ได้เรียนเสื้อแขนหายนําอาจารย์แบบซั่นเนาะมันก็ทุกอย่างบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าจะเป็นไหนมันมีที่มาแต่มันมีวิธีแล้วเจ้าฮู้วิธีแล้วมันง่ายเจ้าเฮ็ดเองเป็นมันก็แห่งดีวิธีเองของเจ้าแต่ว่าเจ้ามาฮู้วิธีคือเส้นทางเจ้ามาฮู้ว่ามันต้องไปทางนี้จึงซอดนี้มันก็ง่ายกว่าแม่นบ่มีผู้บอกทางลัดหั่นน่ะอาจารย์ก็คือกันแต่ก่อนนะคิดเอาเองเฮ็ดเอาเองก็ยากๆไปเบิ่งแล้วมันมีวิธีทุกอย่างมีวิธีเด้อแต่ผู้ใดสามารถเฮ็ดเองได้ก็แห่งดีนะแต่อาจารย์จะบอกเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับท่องแค้นให้ให้จูน้องโอเคอาจารย์จะเปลี่ยนเอากองใส่เบิ่งนี้โอ้โหเบิ่งเด้ออาจารย์จะเปลี่ยนเอากองใส่เบิ่งนี้เห็นบ่นี่โอเคอันนี้เป็นห้องตัดหยิบส่วนตัวอาจารย์เลยเด้อเนาะเอาแบบสิเอาแบบสบายสบายแบบสิโอเคอันแจงบ่แจงกับพิมพ์ให้อาจารย์ได้เด้อแจงบ่แจงกับพิมพ์ให้อาจารย์ได้อาจารย์อยากให้นักเรียนเห็นดีที่สุดแจงดีที่สุดโอเคเด้อได้เรียบร้อยคือเก่าทุกอย่างเท่านั้นเด้อเซ็ตแค่นไห้น่ะเด้อแจ้งแล้วบ่โอเคนักเรียนผู้ได้เป็นลูกศิษย์เข้ามาน่ะรายงานตัวเด้อทับอีกเมิดเลยเด้อสูตรเฮาน่ะห่างจากปลาย10เซน10เซนที่กายมาจนสุดเกียร์อาจารย์เฮ็ดเบอร์34ตลอดเพราะว่าเครื่องค่ายอาจารย์สนไลจะเป็นเบอร์34เฮ็ดไวบ่เสียตัดเครื่องค่ายเลยกับตัดเครื่องให้ลูกค้าเลยยาวหน้า34เส้นที่1ห่างจากส้นเกียร์10เซนอันนี้เป็นเบอร์34เส้นที่2ทางอันนี้กลายเป็นเส้นขอเส้นที่2ของเฮามี5เส้นเด้อสูตรเฮามี5เส้นเส้นที่2เป็นเส้น L เส้นเอิ้นเส้นยาวหน้าเอาจากขอเฮ็ดตามทุกอย่างเป็นพอนักเรียนเฮ็ดตามทุกอย่างแล้วมาเบิ่งแล้วจะเห็นเองเส้นที่2เป็นเส้น L เป็นเส้นยาวหน้าเบอร์34อาจารย์บ่แม่นว่าเบอร์34แล้วเอายาวหน้า34บ่แม่นได้อันนี้เป็นขอห้อย5ใส่บื้อ34เอิ้นยาวหน้าบางคนยาวหน้า36บางคนยาวหน้า30เบอร์34นะแต่ผู้นี้อาจารย์เอาเบอร์หุ่นมาตรฐานเลยแม่นยาวหน้าอาจารย์เอาเบอร์34เส้นที่2เป็นเส้น L อาจารย์เอาจากขอ34เซนคิดลงมาคิดจนสุดเจี๊ยสู้เฮามันง่ายน่ะอาจารย์กาซ่อนออนไลน์ย้อนมันง่ายแล้วก็เส้นที่3เป็นเส้นเอกเอาขอกับ L หั่น2 34หั่น2ได้17เส้นเอกได้17เอกได้จากขอกับ L หั่น2เส้นที่4เส้นบาหน้าบาหลังเอาเอกกับขอหั่น2 17หั่น2ได้เท่าใด18ครึ่ง
17หาร2ได้18ครึ่งขีดเส้นสุดท้ายเส้นสะโพกตายตัวห่างจากเส้นแอล20เซนห่างจากเส้นแอล20เซนคิดไว้จื้อไว้ว่าสู้เห่าทุกอย่างเพื่ออยู่ผ้าแผลเฮ็ดทุกอย่างอยู่เจียขึ้น4เซนอันนี้เป็นเสื้อธรรมดาที่มีลับส้นนี้จะเป็นวันนี้เป็นลับมันเลยทราบในฮะนะมีแต่บอลเดี่ยวนี่จะเป็นทราบมันนะวันนี้มาเข้าสูตรก็คือตายตัวสร้างห้องน้อยๆ65คูณ7 65แต่นี่มานี่65แต่ส้นข้างหมา65 65เด้อ65เด้อแล้วแต่นี่ขึ้นถึง7 7 7คีดไว้65คูณ7คิดไว้แล้วขั้นครึ่งสามครึ่งสามครึ่งละคีดไว้เลยเป็นเส้นบาไลได้เส้นบาไลตัวนี้ได้เส้นบาไลอาจารย์เอิ้นเส้นไลเส้นบาหน้าเส้นบาเส้นอึกอันนี้เป็นเส้นอาจารย์เป็นเส้นแอลเส้นสะโพกเข้าใจเนาะเข้าใจพิมพ์คำเข้าใจให้เลยนางเห็นแต่ละคนแจ้งกับพิมพ์มาแจ้งให้ได้เด้อเบอร์34ไล่ไล่18บาน่า16เอิก25สะโพก25คีด5กันแชร์เด้อนักเรียนช่วยแชร์ให้อาจารย์เด้สร้างบุญบารมีนำกันอาจารย์ได้บุญสำได้ข้อให้ผู้ได้แชร์ได้บุญหลายกว่าอาจารย์เด้อคีด5เส้นสูงสุดแล้วก็ซ้ำเสื้อตกคออาจารย์นงนี่นะแมนอาจารย์เอา13เซนเดี๋ยวนี้อาจารย์จะมาแจ้งโมดให้จุน้องปกติอาจารย์ซ่อนแต่9เซนนี่13เซนอยู่นี่ทางจ้างนี่มานี่นะ13เซนคิดไว้แล้วอาจารย์จะไม่ทุกครั้งเนาะเพราะว่ามีเสื้อไล่ตัวอันนี้เทคนิคเด้อบอกแล้วนักเรียนทุกคนนะนะอาจารย์จะคิด13แล้วไม่พร้อมบักคอมันกว้าง13ทุกคนอาจารย์ก็บอกให้เขียนดังนั้นแล้วเสื้อแขนไห้เนาะเบิ่งดีๆเด้อเสื้อแขนไห้เนี่ยมันต่างบ่ได้นะเอามาเฮ็ดกีบตายตัวเด้อหุ่นมาตรฐาน8 8แต่นี้ส้นเจียมานี่8แล้วเนี่ย 1.5 เนี่ย 1.5ก็มาคิดแปดไว้คิดจำสะโพกเส้นสะโพกแต่ว่าเขามาไม่บอลนี่ทุกอย่างเฮ็ดตาม14บรรทัดนี่ถ้าบทึกหลวงคือที่อาจารย์บอกโมดชุดเจ้ากับเพี้ยนเขาอิงบรรทัดเข้าผลิตมาได้มาตรฐานแล้วเขาอิงคงเว้าตามบรรทัดแล้วก็ประกอบกับสูตรเห่าแล้วเสื้อออกมามันเป๊ะถ้าบรรทัดเดียวสูตรก็บ่ได้แล้วเพี้ยนไปแล้วนี่แล้วตัวลุมนี่เอาตัวลุมนี่เลยนี่บรรทัดเด้อส
สำหรับนักเรียนใหม่เด้อนักเรียนเก่าก็รีวิวนี่ก็พอดีเลยนี่บ่เฮ็ดจำเด้อแต่เวลาหยิบเฮาแฮ่เฮาหยิบจนจำแต่เวลาเต็มเฮาเต็มเฮาแต่14แล้วเก็ดนมคีด5เส้นบานี่หลักแฮนนี่หลักการ 1.5 คือกัน1.5 ตายตัวเด้ออันนี้ก็ตายตัวเด้อ 1.5 นี่นะตายตัวเด้อ Second High อันนี้มัน Second High โค้งนี่ก็โค้งให้มันเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้อาจารย์ยับเข้าไกลๆให้จุน้องดึงให้มันเป็นไปได้โค้งอาจารย์สอนเทคนิคการนั่งแต้มวิธีนั่งส้อยอยู่ท่วงท่าคล่องสุเจ้าต้องถึกต้องเครื่องจึงออกมาดีมีนักเรียนหลายคนแล้วแหละบอกให้ส้อยถึกวิธีกับเป็นความเริ่มบ่ฟังความไปส้อยแบบตัวเองอันนี้บัดนั้นอาจารย์จะเว้าอยู่ไลน์ต่อไปวิธีการแต่ละอย่างอาจารย์จะบอกตึมบอกฮอดการนั่งแต้มพุ่นนะเฮาต้องอยู่ด้านหน้าคล่องเครื่องตลอดบ่แม่นว่าสิมาอยู่ทางหัวสิมาอยู่ทางข้างมันบ่แม่นเด้อชูเจ้าต้องอยู่ทางหน้าตลอดอันนี้อาจารย์ซ่อนจุนองและอาจารย์บ่สามารถไปอยู่แนวนี้ได้ซื่อๆที่จริงอาจารย์นั่งแม่นบ่อนนี้เด้อนั่งทางหน้านี่แต้มอันนี้เป็นทางหัวแต่อันนี้อาจารย์ซ่อนเพื่อให้ชูเจ้าเข้าใจดีอาจารย์เฮ็ดแนวนี้ซื่อๆเห็นแนวใดเรื่องแนวนั้นจื้อไว้แต่ว่าผู้ใดเห็นแนวใดเรื่องแนวนั้นเข้าแอลแอลเบอร์34นี่แอลมันแม่น18เซนวิธี25แอลเด้อวิธี25แอลของอาจารย์เนาะพับเก็ดคือเสื้อเฮาหยิบแล้วเฮาก็มาพับเฮาหยิบเก็ดมันได้เนาะแล้วก็แอล18ดิ18อยู่นี่แต่ส้นสุดมาเนี่ย18ได้ส้นเอวแล้วแล้วก็โค้งเด้อโค้งเอวเนี่ยบรรทัดอยู่นี่บรรทัดตัวนี้ไล่พวกนี้น่ะผู้ใดเบิ่งก็เฮ็ดตามได้หมดน่ะสำหรับนักเรียนใหม่ก็เข้ามาเรียนฟรีอยู่นี่ค่ะบ่มักก็บ่ท่ามาเรียนบ่ท่ามาสมัครเรียนนำนะมีค่ะนี่แหละอันนี้เอาขึ้นจากเส้นลุมนี้3เซนนักเรียนไม่แล้วก็เฮ็ดตามอย่างเดียวออกมาแล้วก็มาเบิ่งว่ามันโอเคบ่โค้งเด้อโค้งลุมเด้อรีวิวเด้อนักเรียนเก่าน่ะลูกศิษย์น่ะโค้งลุมเก่าตัวนี้โค้งถึงก็เอาตัวไหนหลายคนมีปัญหาลืมนี่เบิ่งเอาอาจารย์จะมาคิดขอแล่มวะขอแล่มก็แล่มแล้ววะนี่อันนี้เป็นยังเฮาสูตรเฮาบ่ท่าแทกบ่ท่าแทกว่าขอลึกซําได้สูงลึกซําได้เฮากะแบบนี้เด้อาจารย์บอกเคล็ดลับเทคนิคของสูตรเฮาอันนี้เส้นขอเฮาจําไว้ว่าขออยู่บนลุบๆขอห้อยหั่นอันนี้แม่นบนเส้นเอิกเว้าแบบบ่สุภาพกับหัวนมเอ้าสุเจ้าต้องฮู้ว่าเสื้อโซนี่มันเห็นนมเนาะสุเจ้าก็ฮู้ว่าเส้นบาน่าน่ะมันซำนี้ซำบาน่าเป็นโบโซแต่อาจารย์ท่านน่ะจะเฮ็ดว่าโบโซลายโซนิดหนึ่งอาจารย์จะเอากายเส้นอันหัวนมเส้นเอิกนี่ลงน้อยนึงอาจารย์เอา3เซนมันก็บ่เห็นดอกนมนะเด้มันอยู่นี่เฮาต้องกะต้องกะเก่งสูตรเฮานี่น่ะแต่ต้องแม่นลงมือเฮ็ดไปแล้วฮู้ไปอาจารย์บอกสุเจ้ากับบ่เป็นเพราะว่าสุเจ้าไปเฮ็ดเองจังเป็นอันนี้นะบอกเลยนี่เฮาบ่ได้แท็กเลยลูกค้ามาตัดๆแท็กๆเครื่องแล้วอาจารย์แท็กน้อยๆเข้าว่าเอ้าจกบ่แท็กลึกคอมียังยังบ่อาจารย์มีแต่ถามเข้าว่าเอาคอแบบได้เอาคอซ้ําได้เขาบอกแล้วเฮากะให้เข้าเลยแท็กมันบ่แน่ทั่วบ่แท็กเพราะว่าแพทเทิร์นคงห่างเฮาแม่นหุ่นเข้าแล้วมันแน่อยู่นี่แล้วนี่ขอแลมซ้ำนี้
ซ้ำตัวอาจารย์นุ่งนี่แหละเด้ออืมเล่มนี้เลยอาจารย์จะมาตัดอาจารย์จะมาตัดยังบ่จบยังนิดนึงยังขั้นตอนสำคัญแต่ว่าอาจารย์ต้องการตัดซ่อนละซ่อนละเอียดให้สุดเราเห็นและเข้าใจปึ๊บแล้วก็สามารถไปเฮ็ดนำได้เลยถ้าบ่ซ่อนให้เป็นแล้วอาจารย์บ่ออกมาซ่อนเลยเขาบอกขาใจอาจารย์อาจารย์จะเฮ็ดแต่แผ่นหน้าเด้อเพราะว่าอาจารย์ซ่อนแผ่นล่างไล่ไล่แล้วแผ่นล่างก็เฮ็ดคือกันสูตรแผ่นล่างหั่นเนาะแล้วก็เฮ็ดแบบแผ่นหน้านี่แค่นให้นะเบิ่งเอาไว้เบิ่งเอาไว้แค่นให้นะเราจะพับเนาะพับกีบเนาะชุดเฮานะพับกีบนี้มาเต่งกีบนี้เวลาหยิบเสื้อนี้นักเรียนต้องคนคิดคือกันได้กันต้องเป็นพับกีบคือกันนี้เออเป็นแบบนี้เนาะพับกีบแต่ว่าอาจารย์เฮานะมาบอกแค่นให้ถ้าแค่นยกแค่นยกเอาเข้าเส้นหนึ่งวิธีง่ายๆแต่หลายคนก็บ่จืออันนี้มันแค่นยกเด้อเอาเข้าเส้นหนึ่งแค่นให้บ่นี่แค่นให้เอาเข้าอีกเส้นหนึ่งจบแค่นยกยกน้อยยกไล่กับเข้าเส้นเดียวแค่นให้มันต่างมันเอาเข้าเติมเส้นหนึ่งอันนี้แม่นเทคนิคการสร้างเสื้อแค่นให้แล้วพับเด้กวักให้มันได้แต่เส้นเอิกนี่เนาะในใดสิใดเอานี่เบิ่งบรรทัดนี่ให้มันไปได้นี่เพราะว่าอย่างหยิบเสื้อมานะมันก็แบบนี้อยู่แล้วโค้งที่เป็นไปได้นี่ตัดเลยแบบที่อาจารย์นุ่งนี่เลยเด้อบอกเทคนิคอีกตัวหนึ่งเด้อการปิดเกตนักเรียนออนไลน์ฮะน่ะหลายคนนะมาห้ามตลอดว่าควรปิดเกตบอลได้เอออยากฮู้เราพิมพ์คำว่าอยากฮู้ปิดเกตใช่ได้อยากฮู้น่ะครอบครัวได้ปิดเกตอยู่แล้วบ่ปิดก็เติงโอ้อยากฮู้บ่ว่าปิดเกตบอลได้เบิ่งเอาเด้ออาจารย์มาสอนเทคนิคปิดเกตเดี๋ยวอาจารย์ย่างไปเอาสก๊อตบ้านนึงบ่ได้เกี่ยวสก๊อตอยู่แต่ว่าบ่อยู่ไกลอ่ะโอเคปิดเกตเด้อเฮาปิดลายมันหัดคอละละบ่งามปิดให้มันแนบเนียนปิดแบบได้จึงบ่เห็นจึงเป็นธรรมศาสตร์เน่ง5เส้นนมขึ้นไปหัวนมคีดเลยปิดเกตบ่แม่นตัดจนจำได้ตัดได้ดีเอาระดับนี้มันแนบเนียนแล้วนี่กะเอาเด้อบ่ตายตัวการปิดเกตปิดน้อยเดียวตัวน้องห้ามปิดหลายนี่เฮ็ดแนวนี้แหละเสื้อไหมเฮามันงามเลยผู้ใดมักเทคนิคแบบอาจารย์ก็มาเลยเอาน้อยเดียวเด้อห้ามเอาหลายเด้อบ่แม่นว่าโอ้ยเติงไก่ปิดหลายๆเป็นแนวใหม่บอกโลดบ่เสื้อเฮ็ดไปก่อนเฮ็ดหลายๆไปก่อนมันจะฮู้ว่าเป็นแนวใดน้อยเดียวแท้ๆนี่น้อยเดียวอันละน้อย
มื้อนึงอาจารย์จะบรรยายวิธีอันนิบเครื่องเฮาอีกหน่อยนึงให้ตึมให้ตัวน้องเข้าใจความรู้เพิ่มเติมปิดเก็ตแล้วเด้อเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจให้อาจารย์เด้อผู้ใดเข้าใจก็พิมพ์คำว่าเข้าใจให้อาจารย์เด้อเด้อบัดนี้อาจารย์จะเว้าเทคนิคของเฮาอีกหน่อยนึงให้นักเรียนฟังแต่ต้องจังได๋อาจารย์แปลงกล้องก่อนเด้อปิ้นมาใส่หน้าอาจารย์นี่ซะอ่ะโอเคเอาซ้ำนี้เนาะโอเคเทคนิคของเฮาเด้ออืมเอออันนี้ห้องอาจารย์แหละห้องตัดเครื่องห้องส่วนตัวเทคนิคของสูตรเฮาเด้อจะเป็นว่าจังซี่ซะโอเคทุกอย่างเฮ็ดใส่เจียปิดเก็ตกับปิดอยู่เจียเด้จะเป็นโอเคเอาเบิ่งเครื่องเสื้อผู้ใดสนใจผ้าไหมที่มีลายติดต่อมาอาจารย์ได้สั่งมันแม่นผ้าไหมลาวแต่ว่าไทยเอาไปจำหลายคักได้เอาเบิ่งให้เบิ่งเอาพวกนี้จะแม่นหมดแหละแม่นหมดแหละผ้าไหมมีหลายมักแนวที่แป๊กไหมมักนำสมัยก็ได้มักสไตล์นี้กว่ามาโดยทุกอย่างสูตรเฮาทุกอย่างเฮ็ดใส่เจียปิดเก็ตก็เฮ็ดใส่เจียแจ๊กหมดก็เฮ็ดใส่เจียเสื้อทีเช่นบ่สมัยก่อนเข้าเฮ็ดนั่นคอบ่งามได้สมัยแต่กี้เข้าเฮ็ดได้แต่เสื้อธรรมดาแล้วคอบ่งามได้มีนักเรียนที่เรียนชุดเก่าๆแต่กี้มาข้อเรียนนําเข้าเก่งหมดแต่เข้าหั่นน่ะยอมเฮาเข้าเห็นเสื้อเฮางามเรียบเสื้อโซ่งามเสื้อที่เฮ็ดทุกอย่างใส่เจียมันเฮ็ดเสื้อแนบขิงงามเสื้อโซ่เสื้อไหมเสื้อเข้าหูงามผู้ใดมาเห็นชุดนี้โค้ดโซ่ดีโค้ดได้เปรียบทุกอย่างอาจารย์สอนให้เฮ็ดอยู่เจียถ้าเจียบ่เป็นเอาเข้าแผ่ก็บ่ได้บ่เป็นเพราะฉะนั้นอันที่เป็นตะปิดก็ปิดเก็ดนะอันบ่เป็นบ่ควรปิดอาจารย์ก็บ่ได้แนะนำให้ชูเจ้าปิดได้ให้มันอยู่ตามธรรมชาติอันใดมันสิเพอร์เฟคทุกอย่างบ่มีมันก็ต้องอยู่สบายแด้งามแล้วก็ต้องอยู่สบายแด้อิงตามความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงอาจารย์เอาประสบการณ์เอาความรู้ของตัวเองความรู้ทั้งชีวิตอาจารย์นั่นแหละไปมาบอกนะเป็นความภูมิใจของอาจารย์ในสร้างคุณงามความดีปะไว้ในโลกนี้ให้ลูกให้ล้านเบิ่งสวยเลือกผู้คนใดก็แห่งดีอาจารย์ตะกี้อาจารย์เคยโฟกัสนําแต่เงินหาแต่เงินได้แท้เงินอาจารย์ผู้มีความสุขมืดเดียวมันก็ไปแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์พัฒนากว่าเก่าก่ายอาจารย์พัฒนาก้าวขั้นก่ายระดับของเงินแล้วบ่แม่นรวยได้ยังบ่รวยเพื่อกำลังจะรวยก่ายระดับขั้นอันเงินแล้วอันที่ว่าจังได๋คือเข้าว่าอันมักเงินหั่นน่ะแต่ว่าบอกตรงๆเด้อบ่มักเงินจะบ่มีเงินเด้ออันนี้เว้านี้ก็บ่แม่นว่าบ่ให้ห้างเงินใดห้างเงินประกอบกับสร้างสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์เงินแห่งมาห้าเฮาผู้ใดเข้าใจตัวนี้พิมพ์มาถ้าตอนได้ความคิดความรู้สึกของเจ้าก่ายจุดระดับของอันห้างเงินห้างเงินห้างเงินอาจารย์เคยเป็นแล้วแต่ละมือห้าห้าเงินห้างเงินห้างเงินบ่มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์เอาความสุขคุมสุกรแล้วอาจารย์ห้าเงินพร้อมได้เงินนำก็ดีและเงินมาเองมาทุกทิศทางเงินอาจารย์มาไล่ทางไล่คนถามว่าเจ้าไรสดเจ้าใดยั่งบ่เห็นเขาจะจ่ายเงินให้เจ้ายั่งเจ้าซ่อนไปละผู้ใดเข้าใจเป็นยั่งอาจารย์ไรสดอาจารย์ใดยั่งได้เงินแต่ความสุขได้ไล่กงเงินอีกเฮาไลการเฮาไลสดนี่นะเป็นจุดดีอาจารย์จะมาสอนออนไลน์ขั้นสุดท้ายเดี๋ยวนี้ไลสดไปนักเรียนลูกค้าเห็นตัวจริงของเฮาเข้าเชื่อมั่นเฮาแล้วเข้าสงสัยเครื่องเฮาถ้าอาจารย์บ่ไลสอนสิเจ้าบ่มาเรียนนําถ้าค่อยบ่ไลสอนลูกค้าต่างประเทศเข้าบ่เชื่อมั่นว่าค่อยเฮ็ดแท้เห็นบ่ได้เงินบ่อันนี้เข้าจังกันได้เขาจึงไปบอกสุเจ้าอันนี้ค่อยเว้าความจริงให้เลยโดยขอบใจแชร์แล้วป้าท่อขอบใจ
โอ้เจ้าเอ้ยอยากเว้าเป็นเวอร์ชันภาษามงอาจารย์ซ้อมก่อนเด้ออาจารย์จะสายมงจักไรนึงจักจะสิเฮ็ดได้จักสิเฮ็ดโอ้งั้นได้ก็สิเฮ็ดอยากเฮ็ดมาบอกเทคนิคให้เลยบ่แม่นยั่วไดบอกวิสาหะเงินไดไลฟ์สดไลฟ์ไปโลดไลฟ์ทําอิดเข้าบ่เบิ่งไลฟ์เพราะว่าเข้าบ่ฮู้เจ้าแล้วเจ้าก็เป็นการซ้อม4มือซ้อมประสบการณ์ตัวเองไลฟ์แนวได้คนเบิ่งไลฟ์แนวได้คนบ่เบิ่งแต่บอกจุดสําคัญเลยถ้าเจ้าให้คุณค่ากับผู้ที่เบิ่งไดเข้าจะเบิ่งฮู้เท่าใดสอนผู้ที่ฮู้กว่าเฮาเขาบ่เบิ่งเฮาดอกผู้ที่เขาอยากได้นําเฮามีก็มีหลายคนเขาอยากฮู้นําเฮาเด้แชร์กันเด้เอาโลดเป็นประสบการณ์ประกอบกับการเห็นฮู้เด้อทันสมัยเด้อเด้อเห็นฮู้มาเฮ็ดเห็นฮู้มาเฮ็ดแล้วก็อาจารย์ก็ได้ความฮู้นําจุน้องหลายๆคือกันการที่อาจารย์มาไล่ซ่อนได้เงินได้ความขอบใจคําขอบใจได้ใจของลูกค้าได้ใจของนักเรียนเพราะว่าอาจารย์เฮ็ดออกไปแท้ๆจิตตั้งต้นมันมาจากตัวเองเด้อเจ้าจะเฮ็ดหยังก็อย่าให้มันสอดคล้องกับตัวเองเฮามั่นใจว่าเฮาดีเฮามักเฮาเองผู้อื่นก็มักเฮาคือกันโอเคเนาะเอาจะจบไลฟ์แล้วเด้อค่อยไล่เพื่อยักค่อยโตกับมาลินนำโอเคมีแต่ว่าแบบนั้นเด้อภาษาสัมพันธ์เราเด้อนางเหียนใหม่นางเหียนเก่าโอเคเอาพบกันในไลฟ์หน้าโดยเราจะทยอยออกมาเอาผลงานออกมาให้มาเบิ่งโดยอาจารย์อาจจะบ่มีเวลามาไลฟ์ซ้อนแต่อาจารย์ก็โพสต์เครื่องโสผลงานอยู่ในความซีมืออาจารย์มันอยู่ในความคิดอยู่ในสายตาให้คงอยู่น้องตลอดเกือบทุกวันโดยอาจารย์บ่ปล่อยปะละเลยอาจารย์เฮ็ดอย่างต่อเนื่องถึงบ่ทันออกมาไลฟ์ซ้อนแต่อาจารย์ก็จะโพสต์เครื่องออกไปตลอดโอเคเนาะเอาขอบใจสบายดีขอบใจหลายๆสําหรับผู้ที่แชร์เด้อขอบใจขอบใจจากใจจริงขอบใจหลายๆเอาสุขดีบ๊ายบาย